ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มการสัมมนากันต่อนะคะหากท่านใดที่อยู่ด้านนอกยังไม่ได้เลือกที่นั่งเชิญเข้ามาเลยนะคะค่ะในช่วงบ่ายตอนนี้นะคะเราจะมาอภิปรายนำเสนอถึงเรื่องของมูกกันต่อนะคะโดยที่ในบ่ายวันนี้นะคะทางเราได้รับเกียรติจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียนะคะนำทีมโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชุติพรอนุตาริยานะคะซึ่งจะนำทีมมาถึงวิทยากรอีก3ท่านเลยทีเดียวมาบรรยายให้เราทราบถึง analyzing course structures and learners engagement in Thai MOOCs นะคะและตามด้วยหัวข้อที่2คือ Thai MOOC upcoming features notification and gradebook reverse นะคะโดยที่ช่วงบ่ายตลอดนี้นะคะจะเป็นของทั้งสองหัวข้อเลยก็จะขอมอบเวลาให้กับทางทีมวิทยากรนะคะแล้วก็หากท่านใดมีเวลาสงสัยสอบคำถามก็อยากจะขอใช้เวลาร่วมไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็ขอมอบเวลาให้กับทางทีมของอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำขออนุญาตแนะนำในหัวข้อที่เราจะพูดนิดนึงนะคะจะมีทั้งหมด2หัวข้อนะคะก็น่าจะใช้เวลาอย่างละ45นาทีเรามีเวลาทั้งหมดประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะหัวข้อแรกคือanalyzing course structure and learners engagement in Thai MOOC นะคะก็คือ เราจะมาคุยกันในเรื่องของโครงสร้างวิชาแล้วก็การผลการเรียนหรือผลการเข้าเรียนของผู้เรียนในระบบไทยมูกว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างนะคะจากการที่เราได้นำเทคนิคทางด้าน learning analytics เข้ามาใช้นะคะนั่นคือหัวข้อแรกซึ่งก็จะมีส่วนตัวนะคะที่อาจารย์แนะนำคือชุติพรนะคะหรือว่าเราจะเรียกอาจารย์เก๋ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งนะคะที่มาช่วยในการบรรยายด้วยก็คือคุณน้ำวัลลิภานะคะหัวข้อที่2เดี๋ยวจะให้เป็นทางดร.พงษ์ธวัชนะคะซึ่งภายใน45นาทีนี้เราจะยกเวทีต่อให้ดร.พงษ์ธวัชแล้วก็คุณเบญญาช่วยบรรยายหัวข้อที่2ซึ่งจะเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ๆบนระบบไทมูกนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องของ notification แล้วก็ gradebook viewer ว่าในระบบไทมูกปัจจุบันถ้าหลายๆท่านเป็นผู้สร้างคอร์สผู้ใช้งานหรือว่าผู้เรียนนะคะอาจจะได้มีโอกาสใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆนี้ในอนาคตเร็วอันใกล้นี้นะคะก่อนอื่นขออนุญาตไปที่หัวข้อแรกนะคะก็คือการวิเคราะห์โครงสร้างวิชาแล้วก็ผู้เรียนนะคะการมีส่วนร่วมในการเรียนของผู้เรียนนะคะในเคสหรือว่าในกรณีของข้อมูลบนระบบไทมูกนะคะก็ก่อนอื่นขออนุญาตเกริ่นสั้นๆก่อนนะคะเราอยู่ในคอนเฟรนซ์ครั้งนี้เนี่ยคิดว่าทุกคนรู้จักมูกดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราคงไม่ต้องลงรายละเอียดเกี่ยวกับมูกมากมายนะคะแต่ว่าปัญหาที่ในกลุ่มของเรื่องของการวิจัยในด้านมูกเราพูดกันเป็นที่แพร่หลายมากก็คือปัญหาด้านของ drop out rate หรือว่าการที่ผู้เรียนไม่สำเร็จหรือว่าเรียนไม่จบด้วยเหตุผลบางอย่างเช่นอาจจะไม่ได้มีความสนใจในการเรียนตั้งแต่ต้นหรือว่าอาจจะวิชานั้นไม่ตรงกับความคาดหมายหรือในหลายๆสาเหตุนะคะเราก็เลยอยากจะมารู้ว่าจากข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยเราจะเข้าใจพฤติกรรมการเรียนหรือการเรียนให้ผ่านการเรียนจนจบในมูกของประเทศไทยเรายังไงได้บ้างนะคะนั่นก็คือที่มาเนาะแล้วก็สิ่งที่เราสนใจในเป็นหัวข้อหลักนะคะหรือว่า objective หลักของการทำการศึกษาครั้งนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจแล้วการวิเคราะห์ในตัวของโครงสร้างวิชาโครงสร้างวิชาก็คือหมายถึงวิชาแต่ละวิชาถ้าบนมูกหลายๆคนในที่ถ้าได้เคยลองเรียนมูกบนแพลตฟอร์มไทยมูกแล้วจะเห็นว่าวิชาก็จะแบ่งออกเป็นเหมือนวิชาทั่วไปเนาะจะมีการแบ่งเนื้อหาเป็นบทหรือเป็นเรื่องๆนะคะแล้วก็มีหัวข้อย่อยในแต่ละหัวข้อย่อยหรือในแต่ละเรื่องย่อยก็จะมีวิดีโอให้ดูซึ่งอาจจะเป็นการบรรยายสอนโดยผู้สอนผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นละครเรื่องสั้นที่จะถ่ายทอดความรู้มาให้ผ่านการดูวิดีโอแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการให้ทำแบบทดสอบนะคะหรืออาจจะมีการทำการอภิปรายการให้กรณีศึกษาแล้วให้เราแสดงความคิดเห็น
ต่างๆเหล่านี้หรือว่าแม้กระทั่งอ่านบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาอันนี้ก็เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นรูปแบบของการออกแบบตัวเนื้อหาในวิชานะคะคราวนี้สิ่งที่เราต้องการจะศึกษาก็คื อความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบวิชากับการเรียนจบของผู้เรียนหรือผลการเรียนของผู้เรียนมีความสัมพันธ์กันยังไงเช่นวิชาที่ออกแบบมาบางในบางรูปแบบอาจจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนสำเร็จได้ง่ายหรือยากกว่าหรือมีความสนใจในการเรียนได้มากกว่าก็ได้นะคะนี่ก็คือสมมติฐานหรือว่าสิ่งที่เรามีคำถามไว้ในใจนะคะถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยเราอาจจะเป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟนิดนึงได้นะคะถ้าบังเอิญที่พูดไปเร็วไปช้าไปหรือว่าอยากจะ เพิ่มเติมข้อคิดเห็นอะไรบางอย่างก็อาจจะยกมือแล้วเดี๋ยวเราลองคุยกันนะคะคราวนี้สิ่งที่เรานำมาศึกษานะคะก็คือว่าถูกไหมเราใช้วิชาบนระบบของไทมุกนะคะก็คือไทมุกคอร์สแล้วก็วิชาที่เราเลือกมาเนื่องจากวิชาบนไทมุกปัจจุบันอาจจะค่อนข้างเยอะเราเลือกมาจำนวนหนึ่งนะคะไม่เยอะโดยเป็นวิชาที่อยู่ในsubject area STEM ก็คือ science technology engineering and math นะคะในสาขาวิชา STEM เท่านั้นนะคะแล้วก็จำนวนหนึ่งนะคะที่ใช้มาเป็นตัวเลือกในการศึกษาแล้วก็ใช้วิชาเหล่านี้ซึ่งอยู่บนระบบไทมูกในฟอร์แมตของ OpenEdX นะคะก็คือตัวแพลตฟอร์มที่เราใช้นั่นเองนะคะคราวนี้ในแง่ของกระบวนการนะคะว่าเราทำยังไงบ้างหรือเราศึกษายังไงบ้างอาจจะเล่าให้ฟังนิดนึงเผื่อหลายๆท่านในที่นี้สนใจอยากจะไปทำการศึกษาวิจัยในลักษณะที่ทำนองเดียวกันหรือรูปแบบเดียวกันนะคะก็จะได้มีไอเดียขึ้นมาแรกสุดแน่นอนนะคะเราต้องมีการนำข้อมูลในระบบของไทมุกเข้ามาใช้นะคะก็จะเป็นวิชาไทมุกคอร์สใน STEM ที่บอกไปเนาะแล้วก็มีการ collect data มีการ process หรือว่าจัดรูปแบบจัดแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปที่เหมาะสมที่เราสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ง่ายนะคะนั่นคือขั้นตอนที่หนึ่งนะคะจากนั้นก็มีเรื่องของการทำการวิเคราะห์หรือตัว analytics อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนใหญ่ในขั้นตอนที่2ซึ่งอย่างที่บอกคือเราจะวิเคราะห์ลงรายละเอียดไปในประมาณ3ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนที่1คือการวิเคราะห์ในแง่ของตัว cost structure หรือโครงสร้างข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจว่าวิชาที่เรามีอยู่บนไทมุกเนี่ยโครงสร้างข้อมูลส่วนใหญ่เป็นลักษณะแบบไหนนะคะดีไม่ดีเราอาจจะยังไม่ได้ลงคือผลลัพธ์เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องผลลัพธ์กันอีกทีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้สรุปว่าดีหรือไม่ดีแต่อาจจะเป็นเรื่องของว่าเหมาะสมหรือว่าสอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียนแค่ไหนอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเนาะส่วนที่สองข้อมูลส่วนที่สองที่เราวิเคราะห์ก็คือ learner engagement หรือการมีส่วนร่วมของผู้เรียนซึ่งคำว่าการมีส่วนร่วมเนื่องจากข้อมูลที่เราได้จากไทมุกในระยะแรกก่อนเนาะเราอาจจะมีข้อมูลที่ยังค่อนข้างจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลการมีส่วนร่วมเราเก็บแบบง่ายๆเดี๋ยวจริงให้ดูตัวอย่างข้อมูลเราสนใจเพียงแค่คะแนนที่เขาเข้ามาทำเช่นมาเรียนแล้วก็ต้องมีการวัดผลเราได้คะแนนแล้วก็จำนวนชิ้นงานที่เขาส่งงานหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการทำไม่ว่าเขาจะทำเราได้คะแนนมากหรือคะแนนน้อยแต่เขาได้ทำจันนึกออกไหมว่าบางทีเราเข้าไปเรียนในวิชามุกเนาะบางทีแม้กระทั่งมีแบบฝึกหัดแค่ทำเรายังไม่ได้ทำอันนั้นถือว่าการมีส่วนร่วมในแง่ของการทำอาจจะน้อยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น เราอาจจะยังไม่ได้ใช้การวิเคราะห์ในแง่ของหลอกหรือว่าพฤติกรรมเชิงลึกเช่นเขาดูวิดีโอจบไหมเขาดูวิดีโอกี่รอบเขาดูซ้ำในนาทีไหนวินาทีไหนบ้างตรงนี้เนี่ยสำหรับการสตูดี้ครั้งนี้เราจะยังไม่ได้รวมข้อมูลลักษณะนี้ลงไปนะคะอย่างที่บอกง่ายๆคือในแง่ของการมีส่วนร่วมของผู้เรียนเราใช้คะแนนที่เขาได้ทำพร้อมกับจำนวนของการมีส่วนร่วมในเชิงการทำแบบฝึกหัดการทำควิซการทำแบบทดสอบต่างๆนะคะส่วนที่3ก็คือหาความสัมพันธ์ของทั้ง2 ส่วนแรกนะคะนี่คือการวิเคราะห์ส่วนที่3นะคะแล้วก็เทคนิคที่ใช้นะคะพูดคร่าวๆเดี๋ยวในรายละเอียดของทางเทคนิคเดี๋ยวทางคุณน้ำจะเล่าให้เราฟังเนาะว่าใช้เทคนิคลงไปยังไงแล้วได้ผลลัพธ์ประมาณไหนบ้างนะคะที่น่าจะเป็นที่น่าสนใจเทคนิคที่ใช้จะเป็นเทคนิคทางด้านเรื่องของการ
การใช้เทคนิคพวก data mining machine learning เข้ามานะคะซึ่งเราใช้เทคนิคหลักๆคือ clustering แล้วก็ visualization technique 2 ส่วนนี้นะคะแต่ก็จะมี algorithm ที่เดี๋ยวคงจะพูดถึงบางส่วนนะคะแล้วก็หลังจากเราได้ผลวิเคราะห์ผลลัพธ์แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราทำการสรุปผลเนาะสรุปผลว่าจากที่เราวิเคราะห์มามันตีความหมายหรือว่ามันสามารถที่จะช่วยเป็นข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนำอะไรให้เราได้บ้างซึ่งอย่างที่เรียนนี้เนี่ยการศึกษาครั้งนี้อาจจะยังเป็นเหมือนกับการศึกษาเบื้องต้นก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะไปลงลึกในการศึกษาในบางเจาะลึกในบางเรื่องในบางรูปแบบต่อไปนะคะแล้วก็จากการสรุปตรงนี้ก็จะทำให้เราสามารถอย่างที่บอกว่าได้ข้อเสนอแนะหรือว่าสร้างความเข้าใจในรูปแบบการเรียนของผู้เรียนในระบบไทยมุกได้มากขึ้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆนะคะคราวนี้เราอาจจะมันไม่ค่อยรีสปอนส์กับเราเนาะโอเคคราวนี้ก็น่าจะลงรายละเอียดที่ทางคุณน้ำจะรันต่อนะขอบคุณนะคะอาจารย์เก๋สวัสดีค่ะหนูชื่อน้ำนะคะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของ data collection ค่ะเรามาดูกันว่าเรามีการเก็บข้อมูลในส่วนไหนบ้างจากข้อมูลข้างต้นนะคะจะเห็นเป็น2 ส่วนหลักๆ ก็คือเป็นข้อมูลทางด้าน core data แล้วก็ทางด้าน learner data นะคะมาดูทางด้าน core data กันเลยค่ะ core data นะคะเราจะมีการเก็บ learning objective หรือว่าวัตถุประสงค์ในการเรียนนะคะซึ่งในการเก็บเนี่ยน้ำเก็บทางด้านในส่วนของตัว core syllabus แล้วก็มา mapping กับทางด้าน bloom taxonomyไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังพอคุ้นเคยกับคำว่า Bloom Taxonomy ไหมคะคุ้นใช่ไหมคะก็จะมีทั้งหมด6อันเนาะค่ะมีการจำการเข้าใจอะไรอย่างนี้นะคะแล้วต่อมาในส่วนของcomponent ก็คือเป็นองค์ประกอบในคอร์สว่ามีอะไรบ้างนะคะว่ามีในส่วนของ HTML video อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมีข้อมูลทั้งหมด28คอร์สค่ะแล้วก็ในส่วนของ learner data นะคะเราจะเก็บข้อมูลของนักเรียนไทยมุกตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง December นะคะแล้วถึงธันวาคมปี2018ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆที่เราได้ทำการ collect ขึ้นมานะคะก็จะมีข้อมูลในส่วน course name แล้วก็ทางด้านของ total hour effort แล้วก็ทางด้านเรโชของ Bloom นะคะส่วนอันนี้เป็นข้อมูลของ component ค่ะเดี๋ยวในรายละเอียดสไลด์ถัดไปจะพูดถึงอีกทีนะคะอันนี้เป็น raw data ที่เก็บว่ายกตัวอย่าง KU002 เป็นคอร์สของทางด้านเกษตรนะคะเรื่องเกี่ยวกับทางด้านคณิตศาสตร์หรืออะไรนะไม่แน่ใจแล้วก็เก็บทางด้านวิดีโอเท่าไหร่ HTML เท่าไหร่มีคำถามทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็มี discussion อะไรบ้างนะคะและข้อมูลในส่วนนี้เป็นทางด้าน learner data ค่ะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นทางด้าน analytic นะคะmethod ที่เราใช้นะคะเราจะใช้ทางด้าน k-mean clustering แล้วก็ algorithm hierarchical clustering แล้วก็ markov chain ซึ่งอันนี้จะเป็นชื่อ algorithm นะคะน้ำจะไม่ลงรายละเอียดว่ามันทำงานยังไงแต่ว่ามันคือเป็นการเขาเรียกไงคะเป็นการแบ่งกลุ่มข้อมูลในการใช้โดยจำนวนกลุ่มที่เราใช้เนี่ยเราใช้อัลกอริทึมที่เรียกว่าElbow Method ค่ะซึ่งในการวิเคราะห์นะคะเราแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น4อย่างนะคะก็คือในส่วนแรกเป็น Cost Length and Effort เป็น Bloom Taxonomy เป็น Number of Components แล้วก็ Sequence Components ค่ะก็คือแบ่งว่าในคอร์สเรามีความยาวเท่าไหร่แล้วก็ตรงกับบูมแท็กโซโนมีเท่าไหร่บ้างแล้วก็มีจำนวน องค์ประกอบของ HTML video เท่าไหร่บ้างค่ะเรามาดูผลกันเลยนะคะอันนี้เราใช้ตัว K-mean clustering นะคะก็คือจะแบ่งออกเป็นกลุ่ม long course medium course แล้วก็ short course ซึ่งในกลุ่ม long course ก็จะเห็นเป็นในส่วนของ
สีน้ำเงินด้านบนนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเคมีนเป็นการเหมือนกับแบ่งกลุ่มว่าค่าเฉลี่ยเป็นอยู่ที่จุดไหนมากที่สุดซึ่งก็จะได้มา3กลุ่มแบบนี้นะคะถ้าอันนี้มีใครต้องการสอบถามก็บอกได้เลยนะคะแล้วต่อมาในการเรื่อง Bloom Taxonomy เราก็จะมีกลุ่มก็คือ Remember Understand Apply Analyze Evaluate แล้วก็ Create นะคะซึ่งในการแบ่งเราก็จะบอกได้ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เน้นทางด้าน Understand กลุ่มที่เน้นทางด้าน Apply นะคะก็คือในแต่ละวิชาจะเน้น Bloom Taxonomy แตกต่างกันแล้วก็ต่อไปเป็นเรื่องทางด้าน number of component ก็คือจำนวน video html problem แล้วก็ discussion นะคะซึ่ง component พวกนี้มันแตกต่างกันเราจะมาดูได้ยังไงว่าเราจะ convert ให้มันเป็นค่าหน่วยเดียวกันโดยใช้ minute ค่ะก็คือตัวเวลาซึ่งก็ได้กลุ่มออกเป็นvideo แล้วก็กลุ่มที่เน้น video แล้วก็ html ค่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องของ sequence นะคะ component ก็คือเป็นการแบ่งกลุ่มในส่วนของลำดับขั้นนะคะว่าเป็น chapter ไป chapter หรือว่า video ไป video นะคะซึ่งกลุ่มก็คือจะแบ่งก็คือเป็นกลุ่มที่1จะเน้นทางด้าน discussion ไป chapter แล้วก็กลุ่มที่2จะแบ่งทางด้าน chapter ไป html แล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือเป็นกลุ่ม discussion ไป HTML ค่ะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะคะเป็นการแบ่งกลุ่มทางด้านผู้เรียนนะคะในกลุ่มแรกก็คือเป็นทางด้าน learner engagement เราจะมีในเรื่องของเกรดแล้วก็ attempt นะคะซึ่ง attempt เนี่ยเป็นเหมือนกับผู้เรียนเนี่ยมีความสนใจในคอร์สยังไงบ้างนะคะซึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มอย่างนี้นะคะก็คือจะแบ่งเป็นกลุ่ม sampling targeting แล้วก็ comprehensive ก็คืออันนี้เป็นกลุ่ม sampling กลุ่ม targeting แล้วก็ comprehensive นะคะแล้วในส่วนของperformance ก็คือแบ่งกลุ่มว่าเป็นส่วนของผ่านหรือไม่ผ่านนะคะก็จะได้ข้อมูลลักษณะนี้และนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของกลุ่มแต่ละกลุ่มทางด้านคลัสเตอร์นะคะว่าในคอร์สของเลงแล้วก็เอฟฟอร์ตเนี่ยกลุ่มที่ดีที่สุดก็คือกลุ่มที่มีการเรียนมีเดียมก็คือระยะเวลาค่อนข้างปานกลางซึ่งก็คือมีกลุ่มพาสประมาณ 27% ค่ะและในส่วนของบูมนะคะก็มีในส่วนของ Apply Focus ที่ค่อนข้างได้คะแนนค่อนข้างดีค่ะแล้วก็ในส่วนของNumber of Component ก็จะเป็นกลุ่มของ Video แล้วก็ HTML นะคะที่ได้คะแนนพาร์ทกับ Comprehensive ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็ในกลุ่มสุดท้ายเป็น Sequence Component ก็คือเป็นกลุ่มที่ลำดับของ discussion HTML video HTML ก็คือเป็นพาร์ทเกือบ 26% ค่ะแล้วก็ในส่วนต่อมานะคะจะเป็นอาจารย์เก๋พูดสรุปของทางด้าน process ค่ะเดี๋ยวเล่าย้อนความให้นิดนึงนะคะคือคุณน้ำอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยผ่านไปเร็วนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอลงรายละเอียดบางส่วนที่น่าสนใจแล้วกันเนาะเริ่มที่ไหนดีเนาะให้ดูภาพรวมก่อนนะจะได้ตามทันใช่ไหมคะคือเรายังมีเวลาเนาะก็การวิเคราะห์นะคะเราแยกเป็น4มิติใช่ไหมมิติแรกคือในเรื่องของความยาวของวิชาคือความสนใจคืออะไรความสนใจคือว่าความยาวของวิชามุกสุดท้ายแล้วจะมีผลกับการเรียนจบหรือไม่เรียนจบผ่านไม่ผ่านประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนั่นคือโจทย์ปัญหาที่เราสงสัยก่อนถูกต้องไหมเพราะไม่งั้นทุกครั้งเราก็จะมาเริ่มที่ว่าวิชามุกควรจะ
ยาวเท่าไหร่ดีนะคะถึงจะเหมาะสม5ชั่วโมงดีไหม10ชั่วโมง20ชั่วโมง50ชั่วโมง80ชั่วโมงหรือ100ชั่วโมงมันก็มีคำถามไม่สิ้นสุดเนาะเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งแรกที่เราจะวิเคราะห์นะคะเพื่อดูว่าความยาว cost length นะคะแล้วก็ effort ที่ผู้เรียนจะต้องใช้ในการเรียนเพราะ MOOC เป็นการเรียนที่อาจจะเป็นนอกเวลาใช่ไหมคะ effort ที่เยอะจะเยอะแค่ไหนที่มันจะเพียงพอที่เขาจะยังจัดการได้นะคะนั่นคือประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2จะเป็นเรื่องของ Bloom Taxonomy ว่าการออกแบบวิชาเน้นตาม6ลำดับขั้นของ Bloom แบบไหนที่ผู้เรียนเรียนออนไลน์แล้วประสบความสำเร็จบ้างนะคะส่วนที่3ก็คือ องค์ประกอบในรายวิชาที่ออกแบบแบบออนไลน์มีองค์ประกอบแบบไหนที่ผู้เรียนเรียนแล้วประสบความสำเร็จได้ดีเช่นมีวิดีโอเยอะๆดีไหมมีส่วนให้อ่านเยอะๆหรือมีควิสเยอะๆแบบไหนดีกว่ากันหรือว่าคอมบิเนชันผสมผสานแบบไหนถึงจะลงตัวอันนี้คือคำถามที่เราอยากจะตอบเนาะส่วนต่อไปก็คือแล้วลำดับล่ะถ้าเราบอกว่าวิดีโอดีควิสดีอภิปรายดิสคัชชันดีแล้วลำดับมีผลไหมเช่นเอาอภิปรายมาก่อนวิดีโอตามด้วยควิสหรือต้องควิสก่อนแล้วตามด้วยวิดีโอแล้วตามด้วยอภิปรายต่างๆเหล่านี้มีความแตกต่างหรือเปล่านั่นคือคำถามที่เราอยากจะหาคำตอบนะคะคราวนี้มาดูทีละข้อแต่ละข้อพอเรามาดูเรื่องของความยาวเนาะข้อแรกมิติแรกคือความยาวของวิชาก็จะเห็นได้ว่าคือเนื่องจากวิชาที่เราเลือกมาอาจจะไม่ได้เยอะนะคะตัว scatter plot ก็ดูไม่ได้หนาแน่นเท่าไหร่นะคะแล้วก็วิชาสามารถเห็นชัดว่าถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มชัดเจนตามกราฟดูแกนนะคะแกนแรกแกนแนวตั้งเนาะคือจำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องเรียนอันนี้เป็นค่าประมาณที่ครูผู้สอนหรือคนออกแบบวิชาเป็นคนระบุนะคะว่าเรียนวิชานี้ใช้เวลา40ชั่วโมงใช้เวลา20ชั่วโมงหรือใช้เวลาเท่าไหร่ส่วนแกนแนวขวางนะคะคือ effort effort คือเขาต้องใช้เวลาต่อสัปดาห์เท่าไหร่เพราะว่าแต่ละสัปดาห์ผู้สอนอาจจะมีการบ้านมี exercise มีความคาดหวังว่าใน1สัปดาห์คุณควรจะทำสิ่งเหล่านี้เสร็จนะคะเพราะฉะนั้นแกนแนวที่2คือ effort เป็น hours per week ต่อ1สัปดาห์ผู้เรียนควรจะจัดสรรเวลามาเรียนกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เอาตรงนี้มาพลอตจะเห็นได้ว่าเราแบ่งกลุ่มได้3กลุ่มค่อนข้างชัดคือกลุ่มที่อยู่หัวมุมตรงนี้นั่นคือใช้ effort ก็เยอะเนาะประมาณ8 up 8ชั่วโมงต่อสัปดาห์โหดเหมือนกันนะใช่ไหมแล้วก็ total hours ของทั้งวิชาเพื่อให้เรียนจบจนได้ certificate หรือเรียนจบเนื้อหาที่ออกแบบไว้ก็เยอะใช่ไหมเราก็จัดกลุ่มอันนี้ว่าเป็น long course นะคะกลุ่ม cluster ที่2คือ medium อยู่ range ระหว่างตรงสีเขียวๆตรงนี้เนาะซึ่งมี effort เฉลี่ยอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงจนถึงเกือบๆ8ชั่วโมงแต่ว่า total hours ก็อยู่ที่ประมาณ20นะคะแล้วก็กลุ่มคลัสเตอร์ที่3ก็คือช็อตคอร์สนะคะก็จะค่อนข้างชัดเนาะในเรื่องของทั้ง effort แล้วก็ total hours เพราะแบ่งกลุ่มออกได้เป็น3กลุ่มอันนี้เราก็จะได้ไปนำไปศึกษาต่อว่าแล้ว3กลุ่มนี้มีผลลัพธ์การเรียนรู้กับที่ส่งผลต่อผู้เรียนแตกต่างกันไหมใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวเราไปหาความสัมพันธ์กับผู้เรียนอีกทีนึงนะเรามาแบ่งคอร์สตามมิติต่างๆก่อนนะคะวิเคราะห์ตามมิติต่างๆมิติของ Bloom ก็จะเห็นได้ว่าการออกแบบคอร์สอันนี้ก็เป็นการระบุโดยผู้ออกแบบเองนะคะว่าวิชานี้เน้นที่ Bloom Taxonomy Level ไหนบ้างนะคะเช่นจะเห็นว่ากลุ่มที่1เป็นวิชาที่เน้นนำโด่งเลยเห็นไหมวัตถุประสงค์การเรียนรู้จะเน้นไปที่การทำความเข้าใจในเนื้อหาวิชาในคอนเทนต์กลุ่มที่2อาจจะดูหลากหลายคือแยกไม่ชัดเจนนะคะมีผสมตั้งแต่ความเข้าใจไปจนถึงมีการวิเคราะห์อยู่บ้างนะคะที่ขึ้นมาเป็น2พีคนะคะกลุ่มที่3ก็จะเน้นหลากหลายเหมือนกันนี้ก็ไม่อาจจะไม่ค่อยชัดนะคะแต่กลุ่มที่4จะชัดหน่อยคือเน้นที่แอพพลายคือการประยุกต์ใช้นะคะเพราะฉะนั้นพอเราแบ่งคอร์สเป็นกลุ่มๆตามนี้เดี๋ยวเราจะได้มาดูกันว่าการวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละแบบของคอร์สที่ออกแบบมาส่งผลให้ผู้เรียนมีความราบรื่นในการเรียนได้แค่ไหนนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นเรื่องของคอมโพเนนต์ที่จำได้ไหมว่าเราอยากจะรู้ว่าตกลงเป็นวิดีโอกับเป็นให้อ่านเป็นให้ทำแบบฝึกหัดแต่ละรูปแบบเนี้ยมันมีความแตกต่างกันหรือเปล่านะคะในสิ่งที่จะมีส่งผลต่อการเรียนนะคะ
ราะฉะนั้นเราก็แบ่งคอมโพเนนต์หรือรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนออกเป็น4รูปแบบใหญ่ๆซึ่งเป็น4รูปแบบที่บนไทยมูกหรือบน OpenEdX support เป็นหลักนั่นก็คือประเภทแรกกิจกรรมการเรียนรู้แบบนั่งดูวิดีโอใช่ไหมอันนี้ชัดเจนนะคะประเภทที่2คือกิจกรรมเรียนรู้แบบอ่านส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป HTML หรือ PDF ที่เป็นเอกสารเป็นแผ่นความรู้ที่ผู้สอนใส่เข้าไปให้อ่านนะคะแล้วก็ส่วนที่3เป็นส่วนของปัญหาแบบสอบถาม quiz exam อะไรก็แล้วแต่ที่ให้เขาตอบคำถามนะคะและอันสุดท้ายคืออภิปรายเช่นเขาจะต้องมาแสดงความคิดเห็นอ่าน case study แล้วแสดงความคิดเห็นในมิติต่างๆตามโจทย์ที่ออกแบบมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีองค์ประกอบของ component 4รูปแบบผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเห็นว่าอันนี้ดูถ้าดูตัว plot ตัว graph นะคะก็จะเห็นว่าตัว clustering ค่อนข้างมีความแสดงรูปแบบได้ชัดเจนมี pattern ที่ชัดเจนถูกต้องไหมคะว่า pattern ที่1คือเน้นอะไรคะวิดีโอจำนวนวิดีโอพุ่งกระฉูดมากเลยนะคะแสดงว่าออกแบบรูปแบบที่1คือเน้นมีวิดีโอจำนวนมากจำนวนมากในที่นี้ไม่ได้พูดถึงจำนวนคลิปเราเอามา normalize คือดูเป็นจำนวน total minutes ทั้งหมดนะคะเอาจำนวนคลิปบวกกับจำนวนคลิปคูณตามจำนวนเวลาแล้วเอาตัวเลขเวลาทั้งหมดมาดูมากกว่านะคะแล้วก็มี reading อยู่จำนวนหนึ่งนะคะมีทำแบบฝึกหัดแล้วก็ discussion จำนวนหนึ่งนะคะส่วนกลุ่มที่สองจะเห็นว่าวิดีโอก็ยังดูเยอะแต่ว่า component อื่นเยอะด้วยใช่ไหมคะคือไม่ได้เน้นแค่วิดีโอแล้วอย่างอื่นไม่ค่อยมีนะคะมีทั้งมีวิดีโอผสมกับ reading ผสม problem ผสม discussion อยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นคลัสเตอร์2กลุ่มนี้ก็จะแตกต่างกันนะคะวิชาที่เราแบ่งกลุ่มได้ต่อไปนะคะเป็นเรื่องของ sequence ว่าอย่างที่บอกว่า sequence มีผลไหมเช่นดูวิดีโอก่อนแล้วไปทำแบบฝึกหัดกับทำแบบฝึกหัดแล้วไปดูวิดีโอคิดว่าผลการเรียนรู้เหมือนกันไหมคะคือรูปแบบกิจกรรมมันก็ไม่เหมือนนะรูปแบบการทำความเข้าใจเนื้อหาหรือว่าพยายามจะเข้าใจเนื้อหาก็อาจจะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอันนั้นคือสิ่งที่เราสงสัยเพราะฉะนั้นก็มีการมาจัดกลุ่มนะคะว่าเราจะจัดกลุ่มซีเควนซ์ของแอคทิวิตี้ในคอร์สได้แบบไหนบ้างนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าเราจะมีแอคทิวิตี้ที่เห็นบ่อยๆเห็นได้เยอะๆอันไหนเด่นเอ่ยอย่างเช่นที่น่าสนใจที่สุดท้ายเดี๋ยวจะมีผลลัพธ์น่าจะเป็นวิดีโอไป HTML ไหมเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวจะมาสรุปผลให้ดูอีกทีแล้วกันนะคะดูจากในพล็อตนี้อาจจะไม่ค่อยชัดแต่จริงๆยิ่งสีเข้มแปลว่ามีความหนาแน่นในรูปแบบซีเควนซ์ประเภทนั้นค่อนข้างสูงซึ่งถ้ามันมีความหนาแน่นสูงแล้วมันไปส่งผลอย่างมีนัยยะกับผลการเรียนมันอาจจะทำให้เราเห็นข้อสรุปบางอย่างว่าซีเควนซ์บางประเภทน่าจะช่วยหรือว่าไม่ช่วยในเรื่องผลการเรียนยังไงบ้างนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะเห็นทรานซิชันทั้งหมดที่น่าสนใจก็คือมีเรื่องของการอภิปรายส่วนใหญ่จะเป็นการอภิปรายท้ายบทแล้วก็ขึ้นบทใหม่คือคล้ายๆกับเรียนจนจบเนื้อหาในวิชาแต่ละบทแล้วให้มีการอภิปรายการสรุปการดูกรณีศึกษาแล้วมาวิเคราะห์กรณีศึกษานั้นๆเป็นเหมือนกิจกรรมท้ายบทนะคะอันนี้คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเป็น transition หนึ่งหรือเป็น sequence หนึ่งคือจาก discussion แล้วขึ้นไปบทใหม่คือ discussion เป็นตัวจบสุดท้ายในบทก่อนหน้านะคะกับอีก transition หนึ่งก็คือในเรื่องของใช้ problem ใช้การทดสอบแบบทดสอบต่างๆ quiz เป็นตัวจบที่บทแล้วก็ขึ้นบทใหม่เนี่ยหมายเหมือนเรียนมาจนจบแล้วมีแบบฝึกหัดท้ายบทหรือ quiz ท้ายบทนะคะอันนี้คือ cluster ที่2ที่อาจจะมีความโดดเด่นส่วนคลัสเตอร์ที่3คือเรื่องของการอภิปรายแล้วไป reading คืออาจจะเป็นไปได้ว่ามี case study ให้อภิปรายเสร็จแล้วผู้สอนออกแบบให้มีบทสรุป
โดยผู้สอนสรุปให้ด้วยเพื่อให้มาอ่านว่าจากที่อภิปรายมาเป็นอย่างนี้นี้แล้วจริงๆแล้วมันมีมุมมองจากผู้สอนยังไงบ้างนะคะนั่นคือคลัสเตอร์ที่3เพราะฉะนั้นจากการเอามาวิเคราะห์นะคะถ้าเราดูเรื่องของ learner's engagement เมื่อกี้คุณน้ำบอกแล้วเนาะว่าเราแบ่ง learner's engagement ได้3กลุ่มคือกลุ่มของ sampling คือกลุ่มสีแดงคืออาจจะมาลองเรียนเฉยๆอะเรียนแล้วเป็นไหมคะอาจารย์และทุกท่านในนี้เราอยู่ในกลุ่ม sampling บ้างไหมคะไปลองดูงานลงทะเบียนเสร็จลองอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วเราก็จากไปใช่ไหมคะไม่ได้ทำอะไรในนั้นเท่าไหร่ activity ก็อาจจะไม่ได้ทำเนาะการบ้านการเรียนอะไรวิดีโอก็แทบจะดูแค่ intro สักชิ้น2ชิ้นแล้วก็จบไปนะคะนี่คือกลุ่ม sampling ในที่นี้มีใครอยู่กลุ่ม sampling บ้างไหมคะอ๋อเห็นวิเคราะห์ตัวเองเสร็จเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า attempt ที่เขาทำจากสมมุติ 100% เขาอาจจะมีส่วนร่วมประมาณสักไม่เกิน 20% เนาะของจำนวนชิ้นงานแล้วก็เกรดที่คะแนนที่ได้ก็อาจจะอยู่เฉลี่ยที่แถวๆนี้หนาแน่นมากนะคะคือไม่ถึง 20% เหมือนกันคือคะแนนจากเต็ม100เนาะมีการมีส่วนร่วมทำนู่นนี่นะส่วนกลุ่มที่โด่งไปเลยแล้วกันเนาะไปที่ตรง comprehensive ก็คือมีความตั้งใจทำชิ้นงานให้ครบเกรดให้เพอร์เฟกต์หรือให้เกินผ่านไปเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะนี่คือกลุ่มที่เราตั้งชื่อว่าเป็น comprehensive นะคะก็จะเป็นกลุ่มสีเขียวส่วนกลุ่มตรงกลางก็จะเป็น targeting คือพอผ่านนะคะโอเคคราวนี้ถ้าเอาผ่านกับไม่ผ่านนี่ค่อนข้างเห็นชัดอยู่แล้วเนาะมันจะมีเส้น clear cut ทุกๆวิชาส่วนใหญ่จะมีเกณฑ์เกิน60ก็ให้ผ่านได้เซอร์เกิน70แล้วแต่แต่ละวิชาจะมีเกณฑ์ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นสีเขียวสีแดงเลยมีการเหลื่อมๆกันบ้างเพราะวิชาทุกวิชาไม่ได้ให้เกณฑ์เดียวกันนะคะอันนี้การแบ่งกลุ่มนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาคงไม่ต้องลงรายละเอียดคราวนี้พอเราเอามาแมทชิ่งกันในหลายๆในไดเมนชันของทางผลลัพธ์การเรียนที่เป็น learner's engagement กับตัวความยาวของวิชาเรามาดูก่อนเนาะในแง่ของความยาวของวิชาตารางนี้บอกอะไรนะคะตารางนี้บอกว่าถ้าวิชาที่เป็นในกลุ่มคลัสเตอร์จำได้ไหมเรามี long medium short คลัสเตอร์ medium จะเห็นว่าเอาในแง่ของผ่านไม่ผ่านก่อนเนาะผ่าน27ไม่ผ่าน72นะคะแล้วก็อยู่ในกลุ่ม sampling ก็เยอะเนาะ sampling คือ60กว่าแต่ว่าในกลุ่ม targeting กับ comprehensive 2กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ส่วนใหญ่จะเรียนผ่านนะคะ2กลุ่มนี้จะสูงกว่าเมื่อเทียบกับคอร์สในรูปแบบอื่นคือพอเป็นลองคอร์สจริงๆจะเห็นว่าลองคอร์สนี่ทรมานมากเนาะทรมานสำหรับผู้เรียนนะผู้สอนหรือผู้ทำวิชาผลิตขึ้นมาจริงๆก็ทรมานนะเพราะฉะนั้นลองคอร์สเนี่ยจะมีคนเรียนจบต่ำมากเลยเนาะ 2% ใช่ไหมคะที่เหลือส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในกลุ่ม sampling ตั้ง80 targeting อีก17นะคะส่วนช็อตคอร์สจริงๆช็อตคอร์สกับmedium cost ในภาพรวมอาจจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะคะแต่ถ้าถามว่า best performer ก็จะเป็นที่ medium แต่จริงๆแล้ว medium short คิดว่าจริงๆได้ทั้งคู่นะคะถ้าอาจารย์มองว่าจะไปออกแบบวิชาเนาะที่ง่ายๆที่แน่ๆก็คือmessage หลักที่เราควรจะได้จากตรงนี้คืออย่าออกแบบและผลิตวิชาที่ยาวมากๆใช่ไหมคะโอเคพอมาดูที่ Bloom Taxonomy เราจำได้ไหมเราแบ่งวิชาตามบลูมเนาะจะเห็นว่ากลุ่มที่เป็น applying focus คือเน้นวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในประเภทของการ apply หรือว่าประยุกต์ใช้ค่อนข้างจะมีผู้เรียนผ่านสูงสุดในบรรดากลุ่มอื่นๆนะคะก็คือจะดูจากผ่านไม่ผ่านก่อนแล้วกันเนาะ26กับ73โดยประมาณแล้วก็ถ้าเป็น comprehensive กับTargeting กับ Sampling ก็มีตัวเลขประมาณนี้อาจารย์ลองทุกท่านลองเทียบกับตัวเลขในกลุ่มอื่นๆของ Bloom ก็ได้นะคะก็จะเห็นว่ามีตัวเลขค่อนข้างดีนะคะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะได้ข้อสรุปว่าผู้เรียนน่าจะสนใจวิชาที่มีการประยุกต์ใช้เนื้อหาคือมีการ apply เนื้อหาสิ่งที่เรียนมาแล้วก็มีโจทย์มีเคสหรือว่ามีอะไรที่ทำให้เขาได้ apply กับโจทย์ปัญหาจริงโจทย์ปัญหาใกล้ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะได้เป็นผลลัพธ์จากตรงนี้นะคะแล้วก็พอมาดูในเรื่องของคอมโพเนนต์เราจะเห็นว่าวิดีโออย่างเดียวจำได้ไหมมันจะมีกราฟที่เป็นวิดีโออย่างเดียวสูงสีแดงเลยใช่ไหมคะ
กับวิดีโอแล้วตามด้วยคอมโพเนนต์อื่นๆเช่นอาจจะมีส่วนผสมของทั้ง reading ส่วนผสมของทั้งแบบฝึกหัดอันไหนดีกว่ากันคะอันที่2เนาะคือวิดีโอล้วนๆมันอาจจะ passive เกินไปหน่อยนะคะผู้เรียนไม่ได้ทดลองคิดทดลองฝึกว่าทำได้เข้าใจไหมนะคะก็จะต้องมีองค์ประกอบของกิจกรรมอื่นๆเข้ามาผสมด้วยก็จะได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีผู้เรียนที่ผ่านหรือว่าที่ผ่านแล้วก็ที่เป็น comprehensive กับ targeting เยอะขึ้นที่สนใจในการมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้นนะคะส่วนถ้าเป็น sequence คือลำดับใช่ไหมว่าเราควรจะเริ่มที่อะไรแล้วต่อด้วยอะไรประมาณนี้ก็จะได้ว่าถ้าเราใช้ discussion แล้วมีบทสรุปเนาะ discussion ตามด้วย html ที่เราเป็นคนสรุปผู้สอนอาจจะสรุปเนื้อหาสรุปประเด็นนะคะกับวิดีโอแล้วมี html ก็คือเคยเห็นมุกที่หลายๆวิชาคือไม่ได้เฉพาะมุกไทยนะมุกเทศก็เป็นคือบางครั้งมีให้ดูแต่วิดีโอแต่ไม่มีการสรุปเนื้อหาให้นึกออกป่ะซึ่งบางครั้งมันเหมือนอาจจะไม่ได้มีการมาขมวดรวบยอดความรู้อาจจะทำให้ผู้เรียน get lost ได้ไม่เข้าใจภาพรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นบางครั้งการมีวิดีโออย่างเดียวแล้วไม่มีการมาสรุปใจความอาจจะทำให้ผลลัพธ์การเรียนไม่ดีเท่าไหร่เมื่อเทียบกับมีวิดีโอแล้วสรุปใจความให้ด้วยนะคะตอนท้ายของวิดีโอโอเคเพราะฉะนั้นนั่นก็มาสู่ผลลัพธ์สุดท้ายนะคะถ้าเราแยกเป็นมิติของความยาวแน่นอนเราควรจะเน้นที่สีเขียวนะสีเขียวคือ recommend สีแดงคือต้องห้ามโอเคไหมเพราะฉะนั้นในความยาวสรุปได้ว่าถ้าเป็นความยาวประเภท mediumจริงๆถึง40นี้ตัวเลข upper bar ตรงนี้ก็เยอะเกินนะคะแล้วก็พอเป็น long course ก็คือ40 up พอเป็น effort อยู่ที่เฉลี่ยระหว่าง3ถึง8แต่จริงๆถึง8ก็เยอะเนาะเรียน MOOC แล้วต้องทำอย่างอื่นก็ทำแล้วยังมาเรียน MOOC อีก8ชั่วโมงต่อสัปดาห์นี้ก็เหนื่อยเนาะเพราะฉะนั้นเกินจากตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเยอะเกินไปนะคะอันนี้เป็นในแง่มิติของระยะเวลาการเรียน effort การเรียนคราวนี้มาดูสรุปมิติของ Bloom จะมีเรื่องของ applying ใช่ไหมที่เป็นสีเขียวเน้นเรื่องการประยุกต์ใช้อาจจะมีเนื้อหาให้เข้าใจแล้วก็ประยุกต์ลองใช้แก้ปัญหา apply จริงนะคะส่วนสีแดงคือสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงจริงๆแล้ว อันที่น่าจะมีปัญหาเท่าที่ได้ลองเข้าไป explore data ดูบางส่วนนะคะเดาว่านะคะและนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนเพราะยังไม่ได้ลงรายละเอียดทั้งหมดคือเนื่องจาก Bloom ในเลเวลขั้นที่สูงที่สุดคือทักษะด้านการ create จะเห็นว่าถามว่าทำไม create มีปัญหานะคะ create อาจจะมีปัญหาเพราะว่าการเรียนแบบออนไลน์เราอาจจะยังไม่สามารถในเวอร์ชันของวิชาที่เรามีในปัจจุบันก่อนเนาะเราอาจจะยังไม่สามารถที่จะสร้างความสามารถในเรื่องของการ create ผ่านออนไลน์คอร์สได้ดีเท่าที่ควรแล้วจริงๆการที่เราจะทำให้ผู้เรียนออนไลน์สามารถ create หรือสร้างสรรค์ผลิตงานหรือทำอะไรเป็นเนี่ยบางครั้งผู้เรียนก็ต้องใช้ effort เยอะเขาอาจจะไปไม่ถึงคือเรียนไปได้ส่วนหนึ่งก็หมดไฟละเหนื่อยเลิกเรียนเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่ผู้เรียนในกลุ่มวิชาที่เน้น create ก็เลยอาจจะประสบความสำเร็จน้อยกว่าแต่ไม่ได้บอกว่าคนออกแบบไม่ดีนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าวิชาลักษณะนั้นส่วนใหญ่เป็นวิชาที่ยากด้วย nature ของเนื้อหาวิชาอยู่แล้วที่จะต้องทำให้ผู้เรียนสามารถ create สร้างสรรค์หรือทำชิ้นงานอะไรบางอย่างเป็นแล้วแต่ในเนื้อหาวิชานั้นนะคะโอเคคราวนี้มาในแง่ของคอมโพเนนต์สิ่งที่ควรทำฮะ do and don't มีวิดีโอแล้วมีสรุปเนื้อหาใช่ไหมคะนี่คือสีเขียวควรทำสีแดงคือวิดีโอล้วนๆเน้นเพียววิดีโออันนี้ไม่ต้องนะคะพยายามหลีกเลี่ยงนะคะโอเคส่วนสุดท้ายสรุปนะคะก็คือในเรื่องของซีเควนซ์ล่ะลำดับเราควรจะมีคอมโพเนนต์อะไรแล้วตามด้วยคอมโพเนนต์อะไรนะคะก็จะได้ว่าเราควรจะถ้าในแง่วิดีโออันนี้ก็ชัดเจนต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่คือวิดีโอเสร็จแล้วต้องมี HTML ช่วยสรุปเนื้อหาด้วยนะคะเพื่อขมวดความเข้าใจทั้งหมดเข้ามากับ2ถ้ามีอภิปราย
าจจะเป็นเนเจอร์ของเด็กไทยด้วยเนาะคือเราอภิปรายแล้วเราก็เปิดประเด็นอภิปรายทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วเราไม่มีการมาสรุปประเด็นให้บางครั้งเขาคงไม่เก็ตประเด็นหรือเขาก็อาจจะอภิปรายไม่เนื้อหาหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการอภิปรายอาจจะไม่เต็มที่ควรจะมีการสรุปประเด็นจากการอภิปรายไว้ให้ด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่ควรจะออกแบบและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือเอา discussion ไว้สุดท้ายแล้วก็ไม่สรุปอะไรแล้วก็ขึ้นบทใหม่เลยนะคะก็คือเหมือนกับสร้างความ mystery เอาไว้ตอนจบแล้วก็ไม่เฉลยเหมือนดูหนังแล้วไม่เฉลยนึกออกไหมใช่ไหมคะประมาณนั้นนะคะกับอีกแบบนึงที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือวิดีโอแล้วก็ต่อด้วยวิดีโอแล้วก็ต่อด้วยวิดีโอเหมือนดูคือจริงๆเราเหมือนเราบอกว่ามุกที่ดีความยาวมุกที่ดีความยาวของวิดีโอในมุกที่ดีควรจะยาวไม่เกินเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ10ให้แม็กซิมัมที่10ใช่มั้ยคะมีใครสู้มั้ยคะไม่มีโอเคอ10คือแม็กซิมัมในระบบไทยมุกถ้าออกแบบหรือเป็นผู้ผลิตเขาจะพยายามไม่ให้เราออกแบบวิชาและผลิตวิดีโอต่อชิ้นเกิน10ใช่ไหมแต่ถ้าเราออกแบบ10 10 10 10 10 10แล้วก็ปล่อยให้เขาดูวิดีโอที่1ต่อด้วย2 3 4 5มันก็ไม่เห็นต่างจากดูวิดีโอทีเดียว30เลย10 10 10 3ทีกับ30ทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นเลเวลของการ engagement หรือการสนใจในเนื้อหามันก็ต่ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิดีโอก็ควรจะไปสลับกับกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆเพื่อทดสอบความเข้าใจให้เขาได้แอพพลายให้เขาได้คิดหรือว่าอะไรบ้างเช่นวิดีโอแล้วไปควิสอะไรแบบนี้นะคะโอเคก็คิดว่าสุดท้ายในเรื่องของผลเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วมันก็ได้รักเราโอเคคราวนี้จริงๆอาจจะเล่านิดนึงแล้วกันนะคะจากผลสรุปตรงนี้เนี่ยในกลุ่มงานวิจัยเราก็มีการสนใจที่จะพัฒนาตัวระบบที่เอาเรื่องของการออกแบบที่ดีแบบเนี้ยที่เราอาจจะได้ผลจากการวิจัยมายืนยันว่าคอสที่ดีน่าจะเน้นความยาวแบบนี้เน้นบลูมแท็กซอนอมีแบบนี้เน้นsequencing ระหว่างวิดีโอไป HTML หรืออะไรแบบนี้นะคะก็เลยมาเป็นที่มาของระบบที่เราตั้งชื่อว่า MUGA นะคะก็คือ MOOC Analytics เพื่อมาสนับสนุนการออกแบบวิชาด้วยนะคะก็อาจจะแค่เล่าให้ฟังเนาะไม่ได้มีเวลาเดโมแต่เล่าให้ฟังว่าในทางคณะวิจัยที่ AIT เรากำลังสนใจทำอะไรอยู่นะคะแล้วก็เป็นความร่วมมือกับทาง TCU ด้วยนะคะในเรื่องของข้อมูลก็ดีในเรื่องของรายละเอียดrequirement ต่างๆนะคะก็อ๋อโอเคก็น่าจะจบพาร์ทแรกพาร์ท1แต่เพียงเท่านี้นะคะเราจะถามตอบกันก่อนสักชุดนึงแล้วเราค่อยตอบพาร์ท2ดีไหมคะจะได้เหมือนกับจบทีละเรื่องมีวิดีโอแล้วเราต้องจบด้วยถามตอบนะคะค่ะเชิญค่ะของสื่อต่างๆนะฮะทีนี้ผมสงสัยว่าการที่เราเอาพวก discussion เข้ามาใช้เนี่ยมันจะเป็นการคือเหมือนกับผู้ผลิตเนี่ยจะมองว่าคือเจ้าของคอร์สเนี่ยจะมองว่าเป็นการเพิ่มภาระให้กับคอร์สหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้มันเป็นงานของเราที่จะเข้าไปมี interaction กับผู้เรียนใช่ไหมฮะครับขอบคุณครับโอเคอาจจะต้องมองประเด็นเป็น2 ส่วนนะคะคือการออกแบบคอร์สที่ดีแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็ส่งเสริมการผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีกับในเรื่องของการบริหารจัดการคอร์สที่อาจจะทำได้จริงด้วยนะคะงั้นเรื่องที่1ก่อนเรื่องที่1คือบอกว่าการมีดิสคัชชันการมีถามตอบหรือการมีอินทราคชันกับผู้เรียนสมมุติเรามองตัวเราเองเป็นผู้เรียนก่อนละกันเนาะเราคิดว่ามันน่าจะดีกว่าการที่เราดูคอร์สแล้วเราไม่เคยสงสัยอะไรก็ไม่เคยจะถามใครได้เลยไหมคะถ้าในมุมผู้เรียนนะ
เพราะในมุมผู้เรียนน่าจะค่อนข้างอาจจะค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมคะว่าการมีอินเทอร์แอคชั่นมีดิสคัชชั่นที่สุดท้ายมันมีฟีดแบ็กกลับมาเนาะถ้าดิสคัสไปแล้วเราไม่เคยได้รับอะไรตอบกลับมาบางครั้งเราก็จะเลิกดิสคัสไปโดยปริยายอยู่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งคิดว่าในเรื่องการสร้างความมีส่วนร่วมความสนใจในการเรียนค่อนข้างเคลียร์ประเด็นที่สองภาระของผู้ผลิตผู้เป็นเจ้าของวิชาแล้วก็ผู้ดูแลคอร์สอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่อาจจะต้องหาทางบริหารจัดการเช่นมีเรื่องของผู้ช่วยทีมผู้สอนใช่ไหมคะหรือว่าแม้กระทั่งแต่บางครั้งมันอยู่ที่วัฒนธรรมของคนไทยในการเรียนด้วยเนาะบางครั้งอาจจะต้องมีเรื่องของ environment ให้ผู้เรียนถามตอบผู้เรียนกันเองอ่ะซึ่งถ้าเราสร้าง culture แบบนั้นได้เนี่ยภาระที่มันตกกลับมาที่ผู้สอนหรือทีมผู้สอนมันก็จะน้อยลงถูกไหมคะแต่ว่าถ้าณตอนนี้ลองนึกถึงว่าบังเอิญเราอยู่ใน environment ที่เราไม่รู้จักกันในโลกออนไลน์ใครถามอะไรมาถ้าไม่ใช่ผู้สอนหรือว่าทีมผู้สอนเข้าไปตอบก็จะไม่มีใครเข้าไปตอบเหมือนกันถูกไหมคะมันก็เลยอาจจะทำให้มันเกิดเดดแอร์อะไรประมาณนี้แล้วมันก็เป็นบรรยากาศที่ไม่ได้ส่งเสริมการเรียนเท่าไหร่แต่เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะเห็นด้วยค่ะคืออาจารย์เลือกเฉพาะกลุ่มวิชาที่เป็น STEM ใช่ไหมคะทีนี้ก็ทราบว่าเป็นข้อสโคปของงานวิจัยอาจารย์แต่ทีนี้อยากจะถามเหตุผลนิดนึงอะค่ะทำไมเลือกเฉพาะกลุ่มวิชานี้คะเพราะว่ามันจะมีกลุ่มวิชาอื่นๆซึ่งผลมันอาจจะต่างกันหรือเปล่าคะถูกต้องค่ะจริงเป็นข้อสรุปที่ดีนะคะว่าผลอันนี้เราได้มาจากการวิเคราะห์วิชาจำนวนประมาณเกือบ20วิชาเนาะแล้วก็เป็นวิชาในกลุ่มสเต็มซึ่งไม่ได้หมายความว่าวิชาในกลุ่มอื่นจะได้ผลลัพธ์ในลักษณะเหมือนกัน 100% นะคะสาเหตุที่เราเลือกสเต็มอาจจะเป็นด้วยแบ็คกราวด์ส่วนตัวเราเองเรามีความเข้าใจวิชาทางสเต็มง่ายหน่อยนะคะคือพอเห็นโครงสร้างพอเห็นเนื้อหาพอเห็นรายละเอียดเราก็จะค่อนข้างทำความเข้าใจวิชาลักษณะเหล่านั้นได้ง่ายอันนั้นน่าจะเป็นเหตุผลมีเหตุผลอื่นไหมเราเลือกสเต็มแล้วก็มันมีโฟกัสจำนวนหนึ่งแต่จริงๆวิชานอกสเต็มก็มี population เยอะอยู่ค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะอาจารย์มีคำถามอื่นไหมคะขอเป็นคำถามสุดท้ายของพาร์ทหนึ่งก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพอเราเจอจบเราอาจจะมารวบยอดหรือเจอกันข้างนอกได้ด้วยค่ะสิริกัญญามณีนินนะคะจากมสท.ค่ะบังเอิญว่าตัวเองเนี่ยได้ไปสร้างคอร์สนะคะในไทยมุกนั่นแหละค่ะหนึ่งรายวิชานะคะแล้วก็เก็บข้อมูลรายจบไปแล้วทีนี้มีเรื่องที่อยากจะแชร์ก็คือว่าเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงคอร์สที่พูดถึงบูมเทคโซโนมีว่าขั้นสุดก็คือการครีเอทถูกไหมคะการสร้างสรรค์ทีนี้ในคอร์สที่สอนเนี่ยก็อยากจะไปให้ถึงจุดนั้นสอนวิชาเบสิกอินโฟกราฟิกนะคะก็จะมีผู้เรียนเนี่ยส่งงานเข้ามาเยอะมากประมาณ300ชิ้นนะคะแล้วก็ตรวจคนเดียวเลยแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาหนึ่งที่เจอกับตัวเองก็คือว่าในงานแต่ละชิ้นเนี่ยคุณภาพของงานหรือการสร้างสรรค์งานเนี่ยมันจะแตกต่างกันแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยอยากจะให้โดยแท้จริงแล้วเนี่ยคะแนนก็ควรจะไม่เท่ากันในแต่ละคนใช่ไหมคะแต่ว่าได้คุยกับทางสตาฟที่ดูแลระบบเขาก็บอกว่ามันจะต้องแบบให้คะแนนที่มันเท่ากันทั้งที่เราได้ทำรูบิกสกอร์อะไรเอาไว้แล้วนะคะทีนี้ก็เลยอยากจะสอบถามอาจารย์ว่าจากที่งานวิจัยของอาจารย์ตรงนี้เนี่ยอาจจะมีคอร์สบางคอร์สที่เขาไปถึงจุดนั้นคือจุดที่ครีเอทงานได้อยากสอบถามว่าในคอร์สเหล่านั้นเนี่ยอาจารย์ได้เข้าไปดูไหมคะว่าเขามีวิธีการยังไงในการให้คะแนนหรือในการจูงใจผู้เรียนค่ะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปดูวิชาจันด้วยจะได้ไม่ได้ดูเพราะว่าเหตุผลอื่นนะจะได้ดูว่าอ๋อมันมีการออกแบบในแบบนี้แล้วก็มีผลลัพธ์ยังไงนะคะคราวนี้ตอบคำถามที่ถามคือในเบื้องต้นที่เราทำการสตัดดี้ข้อมูลเนี่ยอาจจะ
ลงไปทำความเข้าใจใน Data รายตัวค่อนข้างน้อยอยู่นะคะคือดูลักษณะในภาพรวมก่อนมากกว่าว่ามีผลลัพธ์เด่นๆอะไรที่น่าจะเป็น finding ที่สำคัญบ้างนะคะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์แชร์มีประโยชน์มากนะคะจะได้เข้าไปดูในวิชาที่มีความน่าสนใจเช่นโดยเฉพาะวิชาที่เป็นสีแดงเนาะที่เราบอกว่า อย่าพยายามหลีกเลี่ยงการออกแบบแบบนี้ก่อนนะคะเราก็มีความตั้งใจนะคะว่าเราจะเข้าไปหาเหตุผลหรือหาที่มาที่ไปกับสิ่งเหล่านั้นอยู่เหมือนกันค่ะขอบคุณนะคะ